ีกว่าที่สาวแซดของเรานะฮะจะมาพูดคุยกันว่าศัลยกรรมทำอย่างไรศัลยกรรมเนี่ยนะคะทำอย่างไรในที่นี้ของนุ้ยก็คือหมายความว่าทำอย่างไรไม่ให้พลาดทำยังไงให้สวยแล้วก็ทำยังไงไม่ให้จนถูกต้องไม่ใช่อะตามซื้อคอร์สอย่างนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเมื่อพูดถึงศัลยกรรมแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูในปฐพีเหมือนกันอ้าวคุณหมอเก่งๆเยอะนะเยอะมากแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะถือว่ามีการ recommend นะศัลยแพทย์ไทยของเรานะคะในการไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอวัยวะเพศก็ดีในการจะเป็นแบบว่าเสริมเติมแต่งต่างๆก็ดีมีเป็นแบบว่าเป็นคอร์สเลยนะใช่มาเมืองไทยอ่ะหมอเมืองนอกมายืนตบมือให้หมอไทยเลยนะ very good very nice very good 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 เขายอมรับเขายอมรับตีทัชดาวได้เหรอนอกจากคือเขาอยากจะยอมรับเรามากนอกจากจะซิฟิเคทแล้วเขาก็ต้องตบมือให้เราอ่ะเขายอมรับมาบางทีหมอศัลยกรรมที่เมืองนอกก็มาตำหน้าที่เมืองไทยนะจริงอ่ะ you I need to keep เนียง a little bit keep and push up my เนียงโอเคทำได้และที่สำคัญเมืองไทยแหละราคาถูกแล้วนี่ต้องมากจริงก็อย่างที่สองสาวแซดบอกแหละค่ะตอนนี้ใครๆก็แห่มาทำศัลยกรรมในเมืองไทยกันเยอะมากจนตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางการศัลยกรรมระดับโลกที่ทำรายได้ปีนึงกว่า 20,000 ล้านบาทโดยเฉพาะการศัลยกรรมแปลงเพศซึ่งไทยเรากลายเป็นเมืองหลวงไปเรียบร้อยแล้วละจ้าคนไข้มาจากทั่วโลกเขามาที่นี่ก็เพราะว่า 1. เขาไม่สามารถที่จะผ่าตัดที่ประเทศเขาได้เพราะว่าราคามันแพงมากเรียกว่าไม่ต่ำกว่า5เท่าอันที่2เขาดูรีซาวก็เห็นแล้วว่าโอ้โหรีซาวก็ดีเหมือนกับพวกที่เขาทำที่ประเทศเขาแต่ราคาถูกกว่ากันถ้าเผื่อผู้ชายเป็นผู้หญิงง่ายๆหลังผ่าตัดเนี่ยนะเขาคุณดูไม่ออกหรอกนะแม้แต่ผู้ชายที่เขาแต่งงานเนี่ยบางคนยังไม่ทราบนี่เราจัดที่คนไข้เขาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าในแง่ของน้ำหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้มีเทคนิคที่เรียกว่าเราต้องใช้เมือกที่จะเกิดขึ้นจากลำไส้ต้องใช้ลำไส้ที่เข้าไปใส่แต่รูปร่างลักษณะท่าทางความรู้สึกเขาสามารถจะมีความรู้สึกตัวเขาก็มีความรู้สึกได้และที่สำคัญก็คือความลึกของช่องคลอดต้องทำให้เขาโดยที่เขาสามารถที่จะไปนอนกับผู้ชายได้ตัดแล้วก็ต้องทรงตามเหมือนกับเราตัดอวัยวะทั่วๆไปเราต้องทิ้งไปเลยก็คือจะมีโรงพยาบาลก็จะมีที่เก็บที่เก็บเขาก็จะไปเผานะฮะนั่นก็คือทิ้งไปเลยมักจะมีคำถามเลยว่าเอ๊ะตัดมาแล้วเรามาใส่ให้ผู้หญิงหรือผู้ชายได้ไหมยังทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการฝังอวัยวะและนอกจากการศัลยกรรมแปลงเพศจะฮอตแล้วการทำศัลยกรรมอวัยวะส่วนอื่นก็ฮอตไม่แพ้กันมาดูกันค่ะว่าอวัยวะส่วนไหนที่นิยมทำศัลยกรรมมากที่สุดค่ะอันดับแรกให้นุ้ยทายว่าที่ชอบทำศัลยกรรมกันมากเลยที่ฮิตทำกันมากในความรู้สึกของนุ้ยนะถ้านุ้ยว่าอันดับหนึ่งนะจ้ะตาสองชั้นผิดหรออะไรอ่ะไม่ใช่ตาจมูกหรอแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่เป็นแบบวิวัฒนาการสมัยก่อนนี่ยังไม่ดีมากจะโป๊ะมากจะแหลมเรียวเล็กเชิดเหมือนเอาแบบอะไรเหมือนเอาช็อคที่เป็นเหลี่ยมๆยัดเข้าไปเป็นสันคือทำจมูกก็คือทำจมูกอย่างนี้แหละสมัยก็จะเป็นสมัยก่อนอ่ะอันดับที่สองคืออะไรรู้ไหมง่ายมากสองพยางเร็วบางทีเรียกพยางเดียวลำไส้ไม่ทำศัลยกรรมลำไส้เพื่อให้ใครดูสองพยางหน้าอกอ๋อต่างต่างน้ำเกลือน้ำอะไรต้าไรอะไรต้าไรอันดับ3นั่นแหละก็คืออย่างที่นุ้ยบอกตาเหรอตาไม่แต่นุ้ยว่านะทำจมูกกับทำหน้าอกเนี่ยมันเจ็บมากนะทำไมคนทำกันเยอะอะอยากสวยไงอะเอานี่แต่จริงๆคนทำหน้าอกเนี่ยเข้าใจนะบางคนทำเพื่อที่เวลาจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆใช่อันนี้ต้องดูที่เจตนาดูที่จุดประสงค์ถูกป่ะเดี๋ยวต้องมีว่าเราไปทำงานหรืออยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆเดินแบบอะไรก็ว่าไปด้วยความที่ตามันมีการทำหลายอย่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่ง่ายเร็วใช้เวลาไม่นานก็นึกว่าตาจะทำเยอะไงแต่ปรากฏเป็นอันดับ3หรอแต่บางคนก็ทำเยอะทำไปทำมาหน้าเหมือนแล้วนั่นคิงไงไม่รู้ลึกตาหลุดเกินไปเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไทยในประเทศไทยถ้าถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมอันดับ1คือทำจมูกมากที่สุด2คือหน้าอก3คือตาใช่แล้วก็มีอีกคือเวลาทำเนี่ยนะเขาก็ต้องมีแบบแหมมีไอดอลเขามีเรฟเฟอเรนซ์มีไอดอลอยากสวยเหมือนพี่นุ้ย
อยากมีปากเหมือนพี่อ้นอย่างงี้ปากเนี่ยมีไฝรอบปากอย่างงี้คุณหมอช่วยทำเพอร์มาเนนต์จุดให้หน่อยจริงเอาดีก็ฉันพูดเก่งอ่ะมานี่เออตอนนี้จะเป็นใครจัดอันดับไอดอลของสาวๆที่เวลาไปทำศัลยกรรมแล้วก็อยากจะสวยเหมือนคนนี้คนนี้โอเคซึ่ง 54% เนี่ยนะคะอยากจะสวยเหมือนคุณอั้มพัชราภรนี่แน่นอนเป็นอันดับต้นเลยจริงๆอันดับ2 13% ให้ทายว่าไม่เหมือนใคร13% ปอยดิฉันอยู่ในหัวแสดงให้ฉันทำเหมือนมากถ้าพี่หนุ่ยมีคนอยากเหมือนปอยเยอะเพียงเหมือนมากวันนี้ปอยตามเอาน้ำมันเบรกลาดรถฉันอยู่อาศัยเปลี่ยนรถเรื่อยให้ปอยตามไม่ได้แต่เล่นอยู่วงการเดียวกันแหมแล้วก็อีก 5% 5% เหมือนอยากเหมือนใครคุณนุ่นวรนุชอันนี้เขาสวยจริงสวยหล่อนไม่ติดเลยไม่มีใครอยากสวยเหมือนนุ้ยเลยอะแปลกไปบ้างสวยบ้าคือทำไปแล้วต้องไปโดนเส้นประสาทอะไรถึงจะเหมือนนุ้ยอะก็มีอะอันดับแรกก็คือคุณอ้ามอันดับสองก็คือน้องปอยแล้วก็คุณนุ่นวรนุชแล้วก็อื่นๆก็คืออยากเหมือนชมพู่อารยาเหมือนพลอยเชอร์มานว่าไปนะก็แน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราอยากสวยเหมือนได้แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าเออเราเหมาะไหมพื้นเราเนี่ยไปได้ไหมหรือว่าต้องไปหาคุณหมอที่มีจรรยาบรรณจริงๆนะไม่งั้นเขาก็หลอกเราว่าได้เหมือนออกมาทำซื้อเลย120,000เนี่ยเดี๋ยวใช่เลยออกมาเหมือนแต่ไม่เหมือนล่ะก็นั่นน่ะสิอันนั้นธรรมดาไปเพราะว่าเป็นในประเทศจ้ะมีแบบระดับโกอินเตอร์ด้วยน้องนุ้ยอ๋อโกอินเตอร์อ๋อใช่ใช่ใช่นี่เขาประเทศอะไรที่ฮิตทำสัญญาการเกาหลีนี่พี่มีตัวอย่างมาแต่เกาหลีนี่เขาเน้นเป็นอวัยวะเลยนะจริงใช่ไหมเช่นถ้าจะไปทำตาตาต้องเหมือนใครตาก็ต้องเหมือนคิมแตฮีโอ้คนนี้เป็นไงล่ะตาสวยเหมือนแมวเหมือนแบบว่าตาเฉียวๆแต่บางมุมก็แอบหวานเหมือนกันต่อไปก็ถ้าเป็นจมูกจมูกเหมือนใครเหมือนใครพูดสิฮันกาอินฮันกาอินฮันกาอินน่ารักอันนี้คือจมูกเหมือนฮันกาอินจ้าลามไปยังปากอาปากต้องเหมือนใครล่ะอันนี้จะต้องไปทำแบบนี้ซองเฮเคียวคนนี้นี่คือนางเอกฟูลเฮาส์ไงแล้วพี่อ้นสนใจไหมสนน่ะอยากเปลี่ยนไหมอยากเป็นอ้นคนใหม่อะเอออะได้งั้นรายการสาวแซ่บของเราจัดให้จ้ะนะเรามาดูกันคุณผู้ชมหน้าพี่สีเรามาดูกันคุณผู้ชมหน้าพี่สีอุ้ยสวยเนาะสวยไหมสวยอยู่แล้วนะพูดถึงงั้นเดี๋ยวเราจะเอาคิ้วกับตาค่ะของคิมแตฮีและจมูกของฮันกาอินและที่สุดเลยคือปากอันอวบอิ่มของซองเฮเคียวค่ะโอ้ยอยากสวยแล้วว่าเอามารวมเร็วๆเอามารวมเร็วๆตาจมูกปากของซุปเปอร์สตาร์เกาหลีเร็วๆมารวมใส่พี่สีจะเป็นแบบนี้ค่ะฉันสวยชัวคุณเฮ้ยเดี๋ยวนี่คิมแตฮีจริงเหรอนี่มันเบลตาหม่อมเอ็มมาหรือเปล่าจมูกมาจมูกมาจมูกฮันกาอินเฮ้ยน่ากลัวว่ะนุ้ยโชคดีจังเลยที่ไม่ไปทำจริงอ่ะตายแล้วหน้าเหมือนวัวเดี๋ยวก่อนปากซองเฮเคียวเดี๋ยวนี้เฮ้ยเหมือนล้มมอเตอร์ไซค์มาแบบวันแรกหรือวันที่สองเหมือนแผลยังไม่เข้าที่อ่ะเหมือนรถไปฉาบกับรถเก๋งมาบนเฮ้ยเธอดูดีปากเหมือนเอาไปสีกับฟุตบาทแหละนุ้ยไม่อยากเป็นตัวเองอ่ะพี่ฟอร์ดีกว่าเนอะพี่ฟอร์ดีมากอัฟเตอร์หนักมากอัฟเตอร์เหมือนกับแบบว่าคือขับไม่แต่ถ้าเกิดจมูกซองเฮกจมูกฮันกายจมูกก็ไม่เอาเธอดูอัฟเตอร์เหมือนฉันขับรถแล้วไม่เบลมาแล้วชนต่อหม้อมาเอาเป็นว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีเสน่ห์ในตัวเองนี่คุณหมอบอกอีกอย่างนึงที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมในเรื่องราวของสวยอย่างไรไม่ให้กระเป๋าแฟบงบประมาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ้ะเรื่องราวของศัลยกรรมนะคะของถูกและดีเกี่ยวกับศัลยกรรมไม่มีในโลกนะไม่มีนุ้ยนี่เลยค่ะมีการไปหาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเมนูเลยสวยตั้งแต่หัวยันเป็นยังไงอ่ะไหนเธออ่านให้ฟังสินี่มีแก้ไขยิ้มเห็นเหงือกฮะยิ้มแล้วเห็นเหงือกนี่หรอเฮ้ยยิ้มแล้วไม่เห็นเหงือกทำไงอ่ะเห็นนะไม่เห็นบางคนเห็นเขาอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าฟันเขาเล็กไงแล้วเหงือกใหญ่เหมือนยิ้มอย่างงี้ไงเออยิ้มแล้วเห็นก็เลยทำได้เขาอาจจะทำยิ้มเห็นเหงือก16,000โอ้ตายมีเอาหน้าอกออกด้วยนะถอดหน้าอกเสริมออกเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วเอาเข้าไหมราคานี้หรือออกอย่างเดียวเอาออกอย่างเดียวพักหนึ่งคืน25,000โอ้ยเอาออกก็แพงเห็นมีดึงคอนี่คอยังไง
แปลงเพศจากหญิงเป็นชายผู้หญิงแปลงเป็นผู้ชายผู้หญิงแปลงผู้ชายเนี่ยที่หนึ่งไม่ค่อยได้ผลดีเหมือนกับยังห่างไกลกับความจริงเยอะผู้หญิงเป็นผู้ชายโอ้โหคุณทำผ่าตัดเป็น10ครั้งผู้หญิงเห็นพับเนี่ยแผลเป็นเต็มตัวเอาไว้ว่าเพศของเขาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีความรู้สึกความรู้สึกไม่เหมือนกับของผู้ชายคือว่าอย่างนี้นะคะที่เรามานำเสนอแบบนี้ไม่ได้ว่าจะสนับสนุนให้ทุกคนแห่แหนไปทำนะไม่ได้บอกอันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้ออีกหนึ่งทางเลือกที่เรานำมาหยิบยกมาคุยกันในเรื่องราวของสตางค์ว่าดูซิราคามันตั้งเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนเวลาที่จะไปทำศัลยกรรมสิ่งที่ควรคิดให้หนักก็คือว่าสถานที่นะคะแล้วก็แพทย์เพราะว่าเวลาเดินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคลินิกก็ดีนะคะแม้ว่าคุณผู้ชมจะเข้าไปแบบแค่ยิงเลเซอร์นะก็ต้องดูแล้วว่าแพทย์ที่ประจำเนี่ยมีใบประกอบโรคศิลป์หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะสำคัญไม่ใช่ว่าเป็นหมอทงหมอเถื่อนคุณสามารถที่จะนำเลขใบประกอบโรคศิลป์ตรงนั้นที่เห็นเนี่ยที่จะเป็นพื้นสีน้ำเงินที่คุณหมอจะถ่ายหน้าตรงๆแล้วเป็นพื้นสีน้ำเงินอันนั้นเนี่ยไปเช็คในเว็บไซต์ก็ได้อ๋อเช็คได้ใช่หรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะโทรไปปรึกษานะคะเป็นสายด่วนระบบบริการสุขภาพนะคะโทรถามได้เลยเป็น call center 02 1937999นะคะ1937999หวังว่าถ้าเป็นคนที่ชมสาวแซ่บแล้วเนี่ยจะสวยแบบพอดีหรือว่าสวยจากเสน่ห์ของตัวเองใช่ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากมอยชิโน่ค่ะ issue.com และ finaltree ค่ะใช่แล้วค่ะติดตามเรา2คนนะคะทุกๆวันพฤหัสมีเรื่องแซ่บๆมาให้แซ่บกันทุกสัปดาห์ถูกต้องค่ะวันนี้เรา2คนสาวแซ่บลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ